เราจะปิดท้ายด้วยประเด็นที่เมื่อวานนี้เราหยิบขึ้นมาพูดคุยกันนะครับเป็นกรณีภาพถ่ายของเจ้าหญิงเคสและครอบครัวที่สื่อใหญ่ตังตั้งข้อสังเกตว่าภาพนี้เป็นการตัดต่อในระดับที่การบรรณาธิการภาพข่าวไม่สามารถยอมรับได้หรือไม่ถือได้ว่าเป็นปริศนาที่สื่อใหญ่หลายสำนักตั้งข้อสังเกตว่าภาพของเจ้าหญิงเคสและครอบครัว ถูกตัดต่อจนขัดต่อมาตรฐานบรรณาธิการข่าวล่าสุดเรื่องนี้เจ้าหญิงเคสทรงออกมายอมรับแล้วนะครับว่าภาพที่ว่านี้เป็นภาพตัดต่อจริงๆหลังจากที่ปล่อยให้เป็นปริศนาจนทําให้สาธารณชนยิ่งตั้งคําถามมากขึ้นไปอีกแถมก็ยังมีการโยงไปถึงเรื่องสุขภาพของพระองค์หลังเข้ารับการผ่าตัดเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาด้วยเจ้าหญิงเคสทรงออกแถลงการ เป็นแถลงการขอโทษต่อสาธารณเลยนะครับโดยพระองค์ขอยอมรับว่าเป็นผู้ตัดต่อภาพที่วานี้พระองค์ระบุแบบนี้ครับบอกว่าพระองค์นั้นไม่ต่างจากนักถ่ายรูปสมัครเล่นทั่วไปที่ลองตัดต่อภาพนี้ดูแต่ถึงอย่างนั้นก็อยากจะขอโทษที่ทําให้เกิดความสับสนและหวังว่าทุกคนจะร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติอย่างมีความสุขมากขึ้นต่อไปภาพนี้เดิมทีจุดประสงค์หลักก็คือการเผยแพร่ออกมา เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันแม่ของสาวราชาจักรนะครับแต่ว่าประเด็นการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของการตัดต่อทําให้เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นรองไปเลยครับเพราะว่าหลายคนมองว่าภาพนี้ตัดต่อหรือไม่แล้วคนที่ออกมาพูดเป็นสื่อใหญ่ๆทั้งนั้นว่าภาพนี้มีการตัดต่อโดยแหล่งข่าวสํานักที่เป็นสํานักพระราชวังของอังกฤษ ระบุว่าเจ้าหญิงเคสเป็นผู้ตัดต่อภาพนี้เองนะครับโดยเป็นการปรับแต่งเพียงเล็กน้อยจากภาพที่ถูกถ่ายโดยเจ้าชายวินเลียมพระสวามีและจริงๆแล้วพระองค์ก็ต้องการเผยแพร่ภาพในลักษณะที่ไม่เป็นทางการต่อสาธารณชนอย่างที่เราเล่าให้ฟังไปเมื่อวานนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากในเชิงของการบรรณาธิการข่าวเพราะว่าสํานักข่าวใหญ่ๆก็มีมาตรฐานของภาพข่าวว่าภาพข่าวเนี่ยมันจะ ถูกตัดต่อได้มากแค่ไหนซึ่งมาตรฐานภาพข่าวการตัดต่อหรือการปรับแต่งภาพทำได้จำกัดมากครับแต่ว่าภาพนี้เนี่ยมีการตัดต่อมีการปรับแต่งในลักษณะที่ขัดกับมาตรฐานของภาพข่าวโดยมีการตั้งข้อสังเกตว่าจุดที่เป็นแขนเสื้อของเจ้าหญิงชารลอตส่วนที่เป็นซิปบริเวณเสื้อของเจ้าหญิงเคสแล้วก็พื้นที่ส่วนอื่นๆอ,อาจมีการตัดต่อ ปรากฏว่าเมื่อวานนี้สื่อในอังกฤษเอาเรื่องนี้มาเจาะต่อเพิ่มเติมเลยครับแล้วก็มีสกายนิวส์ซึ่งเป็นสื่ออังกฤษเจาะภาพนี้ผ่านการลงไปดูข้อมูลที่เป็นรายละเอียดของภาพที่เรียกกันว่าเมตาดาต้าของภาพเนี่ยแล้วก็เห็นรายละเอียดเลยสกายนิวส์รายงานว่าจากการตรวจสอบเมตาดาต้าของภาพพบว่ามีการนำรูปนี้เข้าสู่โปรแกรม Adobe Photoshop และมีการเซฟผ่านโปรแกรม Photoshop 2ครั้งเป็นการเซฟผ่านเครื่อง Apple Mac เมื่อวันศุกร์และก็วันเสาร์ที่ผ่านมาข้อมูลรายละเอียดหลังภาพเนี่ยยังระบุถึงค่ว่าภาพนี้ถูกถ่ายโดยกล้อง Canon ถึงขนาดนั้นเลยนะครับคำถามก็คือในเมื่อเจ้าหญิงเคสทรงออกมาขอโทษแล้วก็ยอมรับว่าภาพนี้เป็นภาพตัดต่อแล้วแล้วภาพจริงที่เป็นภาพต้นฉบับที่ไม่ผ่านการตัดต่อ จะถูกเผยแพร่หรือไม่ปรากฏว่าสำนักพระราชวังอังกฤษปฏิเสธที่จะเผยแพร่ภาพต้นฉบับที่ไม่ผ่านการตัดต่อออกมานะครับและเรื่องนี้ไปไกลมากกว่าแค่ข้อถกเถียงว่าภาพนี้ตัดต่อไม่ตัดต่อเพราะเรื่องนี้ไปไกลถึงขั้นการตั้งคำถามถ,ามถึงความโปรง่งใสความน่าเชื่อถือของราชวงศ์อังกฤษขนาดนั้นเลยนะครับเกิดเป็นข้อถกเถียงที่หลากหลาย อย่างผู้เชี่ยวชาญด้านการ PR เนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วสำนักพระราชวังอังกฤษควรเผยแพร่ภาพต้นฉบับที่ไม่ผ่านการตัดต่อออกมาเพื่อกู้ความน่าเชื่อถือของราชวงศ์เรื่องนี้ยังบานปลายไปถึงข้อถกเถียงเกี่ยวกับราชวงศ์อังกฤษเลยนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นโอมิสโกบีผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับราชวงศ์อังกฤษแต่ว่าเป็นแฟนของเจ้าชายแฮร์รี่แล้วก็เมแกนมาเคิลซึ่งที่ผ่านมาถูกมองว่าทั้งคู่มีปัญหากับครอบครัว ราชวงศ์อังกฤษมาโดยตลอดนี่นะครับก็ออกมาให้ความเห็นเลยบอกว่านี่เป็นความผิดพลาดท,ที่โชคร้ายซึ่งที่ผ่านมาราชวงศ์อังกฤษมีประวัติที่ยาวนานถึงการโกโหกพกลมอยู่แล้วรวมถึงการที่ราชวงศ์ออกแถลงการโดยไม่ถามความเห็นชอบของสมาชิกราชวงศ์ซึ่งก็หมายถึงกรณีของเจ้าชายแฮร์รี่ก่อนหน้านี้คนนี้ก็เลยบอกว่านี่ยิ่งทําให้สาธารณชนยากที่จะเชื่อคําพูดของราชวงศ์อังกฤษมากขึ้นไปอีกอีกคนหนึ่งครับ g กรแฮมส m มิธเป็นผู้รณรงค์แคมเปญสาเทรณสารัาารรฐคุณย่งไๆก็อยู่ตรงข้ามกับการมีอยู่ของราชวงศ์อังกฤษนั่นแหละครับแกรแฮมส m มิธให้ความเห็นว่าพฤติกรรมแบบนี้จริงๆแล้วควรจะเห็นในยุคโซเวียตรัเสเซียไม่ควรจะได้เห็นในยุคอังกฤษร่วมสมัยซึ่งราชวงศ์อังกฤษพยายามสร้างภาพลักษณ์ของตัวเองอยู่แล้วแต่ถ้าพวกเขาเลือกที่จะใช้ภาพปลอมๆเพื่อปิดบังทฤษฎีสมคบคิดในโลกออนไลน์ มันยิ่งหน้าขายหน้าเข้าไปกันใหญ่นี่เห็นไหมครับว่าเรื่องภาพตัดต่อลุกลามบานปลายเป็นที่ถกเถียงในสังคมอังกฤษที่มีการพูดถึงแล้วก็เปิดกว้างในเรื่องนี้มากเลยซึ่งดูเหมือนว่าสิ่งที่ราชวงศ์อังกฤษเลือกที่จะแก้สถานการณ์ก็คือการปรากฏตัวล่าสุดของเจ้าชายวิลเลียมแล้วก็เจ้าหญิงเคนเมื่อวันจันทที่ผ่านมานะครับโดยเป็นภาพขณะที่ทั้งสองพระองค์นั่งอยู่ในรถยนต์พระที่นั่งออกมาจากพระราชวังวินเซอร์ ซึ่งภาพนี้ถูกแชร์ในโลกออนไลน์หลังจากที่เจ้าหญิงเคสออกมาขอโทษต่อสาธารณะแล้วก็เป็นภาพที่มีผู้สื่อข่าวบางสำนักสามารถจับภาพเอาไว้ได้เป็นภาพที่หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการตั้งใจออกมาปรากฏพระองค์ต่อสาธารณชนเพราะว่าเรื่องภาพที่ตัดต่อเนี่ยกำลังถูกลุกลามบานปลายว่าไปเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับปัญหาสุขภาพของเจ้าหญิงเคสที่เพิ่งเข้ารับการผ่าตัดเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาหรือไม่นั่นเองครับ Some today, make tomorrow today.